อุ้ยได้ด้วยโดยกขึ้นมาเร็วมีมีนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพาครอบครัวพาลูกๆเนี่ยมาพักผ่อนกันที่ลำพูลายริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่เขามีสวนน้ำสวนสนุกอยู่กลางบึงเลยนะครับเป็นสวนน้ำเนาะแล้วก็มีบึงน้ำสำหรับเราอยู่ได้สบายมากครับ ที่เขามีสวนน้ำด้วยแล้วก็มีบึงน้ำสำหรับปั่นเรือเป็ดด้วยใช่ไหมแล้วก็มีสระว่ายน้ำครับแล้วก็โซนที่ช่างเด็ดมาพักเนี่ยมันเป็นโซนห้องพักที่อยู่ติดคลองเขามีห้องพักติดคลองธรรมชาติอีกหนึ่งที่ครับสวยมากๆเลยคลองธรรมชาติด้านหลังทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ช่างเดชเคยมาครั้งหนึ่งแล้วคลองด้านหลังมันสวยมากครับผมเป็นคลองใหญ่พอมาครั้งนี้เนี่ยช่างเดชก็เลยติดรอบดักปูมาด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นคลองน้ำเค็มน้ำก่อยอ่ะก็เลยติดรอบดักปูมา4ลูกแล้วก็เอาเหยื่อปลาสดมาใส่และช่างเดชมาดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นครับเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเราไปยกดูด้วยกันว่าจะพอมีปูหรือเปล่าที่นี่เราอยู่สบายแต่เราก็มาเดินเล่นดักปูกันตอนเช้าเนี่ยมาเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวไปกู้รอบดักปูกันนะครับก็มาเที่ยวก็ยังติดอุปกรณ์หากินด้วยเนาะไปเลยไปแล้วดักปูอยู่ตรงไหนไปเดินครับไปละตัวเล็กไปครับไปหากินกันที่รีสอร์ทนี่แหละมีทางลงไหมไปละพ่อไปก่อนอ่ะจับพ่อนี่อ่ะดูทุกคนคลองใหญ่มากครับไม่แน่ใจชื่อคลองอะไรนะคลองนี้คลองเขาสมิงหรือเปล่าครับแต่ว่าน้ำสวยมากๆมาเที่ยวก็ยังมาหากินนะอาโดมาเข้ามาอุ๊บอุ้ยเหยื่อหมดเลยจับโอ้กินเหยื่อหมดเลยแต่ไม่ได้ตัวลูกแรกเอามาดัก4ลูกนะครับดักเล่นๆดูสงสัยออกครับผมลูกนี้มีไหมอุ้ยเหยื่อถูกกินครับเหยื่อถูกกินอีกแล้วโอ้กินเหยื่อไปครับไม่ได้ตัวแล้วนี่สงสัยออกครับน่าจะมีปูแล้วทุกคนคลองนี้แต่ว่าเหยื่อเราไม่ได้ใส่ผ้าอวนห่อด้วยครับมันเลยหมดไว2ลูกแล้วยังไม่ได้ตัวเลยครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปอันเนี่ยเดี๋ยวโฆษณาครับสักหน่อยจุดโซนที่เป็นบ้านพักติดริมคลองติดแม่น้ำเนี่ยครับจะเป็นหลังเดี่ยวๆแบบนี้เนี่ยคืนละ950บาทแล้วก็อาหารเช้า1มื้อนะครับเนี่ยช่างเดชมาพักอยู่2ห้องนี้ห้องนี้กับห้องนี้ห้องละคืนละ950บาทพร้อมอาหารเช้า1มื้อแล้วก็ถ้ามีเด็กก็ที่นอนเสริมชุดละ350บาทและตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศโซนสระน้ำครับเนี่ยตรงนี้บรรยากาศรีสอร์ทเขาล่มลื่นดีนะเช้าๆครับนี่พามาดูสระน้ำกันหน่อยโดดไปดูสระน้ำเด็กๆมาเล่นครับเขามีส่วนของสระน้ำแล้วไม่เดินเลยเดินเลยจะไปดูสวนน้ำเขามีส่วนของสระน้ำเล่นได้แล้วก็มีส่วนของสวนน้ำที่เป็นเครื่องเล่นแบบสวนสนุกครับด้วยแต่ตรงนี้เป็นสระน้ำสวยมากนี่อ่ะเราจะลงไปคลองครับเราดักรอบไว้2ลูกตรงนั้นเอามาโดมาเร็วอ
ชอบตรงคลองธรรมชาติที่เขาผ่านไหลผ่านรีสอร์ทเนี่ยครับสวยจริงนี่อีก2ลูกดักไว้ตรงนี้ครับโดมาเร็วมายกตรงนี้เร็วมาเนี่ยบรรยากาศคลองคลองใหญ่มากครับน้ำน่าจะลึกด้วยแหละนะอ่ะนี่ตรงบันไดนี่เด้อนี่อีกลูกหนึ่งอ่ะลงไปจะมีหรือเปล่าดักไว้ตรงนี้ลูกหนึ่งโอ้ปลาเสือพ่นน้ำเต็มเลยโอ้เหยื่อหมดอีกแล้วอนุจับเชือกได้หรือเปล่าอุ้ยได้ด้วยโดยกขึ้นมาเร็วมีมีนี่เอ้ยได้แล้วหนึ่งตัวเหลือแต่ปลาปลาเหลือนิดเดียวเนาะได้ปูดำหนึ่งตัวครับว่าแล้วว่ามันจะมีปูนี่แหมตัวไม่โตเท่าไหร่นะแต่ก็ได้ตัวครับนี่อ่ะเดินถืออ่ะเดินขึ้นไปข้างบนไปเราเหลือรอบกันอีกหนึ่งลูกได้ตัวแล้วใช่ไหมไปครับไปต่ออีกลูกหนึ่งดักไว้ใต้ถุนศาลาเนี่ยน้ำใสจ่องเลยครับมีตัวหรือเปล่าไม่น่ามีนะแต่ว่าเหยื่อเนี่ยโดนกัดทุกลูกเลยครับแสดงว่ามีปูไม่น้อยหรอกเนี่ยแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ได้ห่อเหยื่อไม่ได้เอาผ้าอ้วนห่อเหยื่อครับเขาหมดเร็วพอเหยื่อหมดเขาก็จะออกแล้วนี่อะสี่ลูกได้หนึ่งตัวครับได้กับข้าวแล้วนี่โดไปทางนี้ทางนี้ที่รถที่รถถ้าเอารอบมาสักอ่ะวางวางวางถ้าเกิดเอารอบมาสัก10ลูกแล้วตั้งใจดักดีๆนี่น่าจะได้กับข้าวเป็นมื้ออยู่นะทุกคนอ่ะมาดักลองดูยังได้ตัวหนึ่งครับ